วัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์นนท์วันนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาฟังอาจารย์นะคะไม่ว่าเข้ามาฟังในไลฟ์สดหรือย้อนหลังก็ตามขอบคุณสำหรับทุกๆความรักที่ส่งให้กันนะคะและขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์ค่ะโอเควันนี้ก็สวัสดีวันเด็กนะคะสุขสันต์วันเด็กสำหรับทุกคนอาจารย์ก็เลยจะมาพูดในหัวข้อเทคนิคสร้างคุณค่าให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าของเงินนะคะเพราะถามว่าจริงๆอาจารย์ว่านะก็มีหลายคนเหมือนกันน่ะที่มีปัญหานี้อุ๊ยหมายก็โทษทีเดี๋ยวนะคือมีหลายคนน่ะที่เจอปัญหานี้ใช่ไหมมีไหมคะที่แบบว่าลูกอ่ะไม่ได้เห็นคุณค่าของเงินอาจารย์ก็เลยว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้มาคุยกันดีกว่านะเพราะว่าเด็กอะค่ะจะยังไม่เห็นคุณค่าในเงินหรอกถ้าตราบใดอะที่เขาอะค่ะได้อะไรแบบง่ายๆสิ่งนี้มันเกิดจากทุกคนนะการเลี้ยงลูกคือสำคัญมากๆเลยมันอยู่ที่เราเลี้ยงไงคะถ้าเราเลี้ยงแบบยังไงมีไหมบางคนที่เป็นแบบว่าไม่ว่าลูกจะต้องการอะไรนะคะแค่บอกมาคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะให้ใช่ไหมคะมีแน่เลยแหละยอมรับไปเลยหรือบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือเราก็อยากให้ลูกไงเพราะว่าเราคิดว่าเออนะคุณพ่อคุณแม่มีเนาะลูกขออะไรก็อยากให้เพราะอะไรไม่อยากให้เขาผิดหวังเนี่ยค่ะคือให้เพราะความรักไงเป็นไหม ไม่แปลกนะจ๊ะเพราะเรารักลูกเราถึงอยากให้ลูกให้คนที่เรารักคือถ้าเราไม่ให้ลูกความสุขบางลูกบางคนเป็นไหมเวลาแบบไปเดินในห้างนะไปเดินห้างแล้วยังไงอยากได้ตุ๊กตาอยากได้รถบังคับพอเดินผ่านเท่านั้นอะคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้แล้วเป็นไงร้องไห้แพ้น้ำตาลูกรีบไปซื้ออาจารย์ว่าหลายๆคนมีเป็นอย่างนี้ขอบคุณนะคะน้องวัฒนาที่ช่วยแชร์ขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์ใครแชร์ขอให้รวยนะจ๊ะยอดปังๆนะจ๊ะคือจริงๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนน่ะไม่มีใครอยากเห็นน้ำตาลูกใช่ไหมแค่อ้อนนิดอ้อนหน่อยนะอาจารย์เดี๋ยวแม่ซื้อให้นะคะเดี๋ยวพ่อซื้อให้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวลูกจะลงไปนอนดิ้นกลางห้างแล้วบางคนบอกว่าถ้าลูกร้องฉันจะอายมากเลยนะไม่ทำได้ต้องรีบไปซื้อให้เด็กมันรู้ทันค่ะเด็กรู้ทันยังไงเด็กรู้ทันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ฉันร้องใช้มุกเนี้ยร้องนะแต่ขอบอกนะคะถ้าน้องเค้กมาใช้มุกนี้กับอาจารย์นะไม่มีทางได้เลยค่ะอย่ามาใช้เชนะใช้กับคุณแม่ไม่ได้เลยนะคะแต่เราทำยังไงเราอยากให้ลูกเห็นคุณค่าของเงินใช่ไหมคะเราก็ต้องสอนเขาอะค่ะสอนเขาตั้งแต่เล็กๆนะจริงๆค่ะเพราะว่าอะไรบางทีค่ะเดี๋ยวเอาเป็นลูกของอาจารย์นี่แหละอาจารย์ใช้เทคนิคนี้ในการสอนลูกเพราะอาจารย์ก็จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะกว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้เงินนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหาเงินใช่ไหมหาเงินแล้วกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันก็คือหยาดเหงื่อแรงงานที่คุณแม่แลกไปเพื่อได้เงินมาเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์อะค่ะมันมีค่าเสมอนะคะลูกไม่ใช่ว่าแค่หนูมาขอปุ๊บแม่จะต้องซื้อให้แต่น้องจะต้องทำอะไรรู้ไหมเขาก็ต้องแลกไงคะแลกกับสิ่งที่เขาอยากได้สวัสดีค่ะคุณไข่มุกพันล้านขอบคุณนะคะที่เข้ามาตามอาจารย์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าเข้ามาฟังในไลฟ์สดหรือมาฟังย้อนหลังวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติเราก็มาคุยกันเรื่องของเด็กๆนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอ่ะที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันคือทำอะไรทำเพื่อลูกอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็อาจารย์ก็เหมือนกันน้องเค้กก็คือแรงบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์มาทำสิ่งดีๆทุกวันนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนมีลูกเป็นแรงบันดาลใจคุณพ่อทุกแม่ทุกคนไม่อยากเห็นน้ำตาของลูกหรอกจริงไหมแต่ว่าเราอะค่ะสอนเขาตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าที่โตแล้วมันจะเป็นยังไงมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมคะพ่อแม่รังแกฉันโดยที่เราไม่ได้ตัดกำลังแกเขาหรอกแต่ถ้าเราสอนให้เขาเห็นคุณค่าตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะเวลาเขาจะใช้อะไรเขาจะคิดอาจารย์ใช้วิธียังไงนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าหนูอะค่ะอยากได้สมมติตอนเนี้ยเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้สกุชชี่เป็นไหมคะลูกเพื่อนๆเป็นไหมคะสกุชชี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าแบบบีบแล้วมันจะนุ่มๆแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นมาพองขึ้นมาเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยน้องเคค่ะเขาจะชอบสกุชชี่แล้วอาจารย์ก็จะต้องให้เขาอะค่ะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับสกุชชี่ที่เขาอยากจะได้คือเขาต้องเก็บเงินไงฮะไม่ใช่ว่าพอลูกบอกปุ๊บ
เราซื้อให้ทันทีเด็กจะไม่เห็นคุณค่าแล้วเอามาเป็นไงเล่นอยู่ครั้งเดียวแล้วเขาจะไม่เห็นคุณค่าแต่ต่างกันนะเวลาที่เขาได้อะไรไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดอะเขาต้องเก็บเงินสะสมสะสมแล้วพอถึงเวลาเขาไปซื้อค่ะเขาจะเห็นคุณค่าแล้วเขาจะทะนุถนอมสิ่งนั้นด้วยนะเพื่อนๆลองสังเกตดูสิถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่แบบว่าลูกอยากได้ของเล่นสักชิ้นนึงนะแล้วเราก็เดี๋ยวกลัวลูกร้องไห้แล้วซื้อให้เลยนะก็เด็กกลับมาเด็กได้แล้วเด็กได้แล้วเขาจะเล่นแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่ากับสิ่งนั้นแล้วนะแต่ต่างกันนะถ้าลองเอาวิธีนี้ไปอะอยากได้ใช่ไหมได้อาจจะให้บอกว่าโอเคหนูต้องช่วยคุณแม่กรอกน้ำนะช่วยคุณแม่ล้างจานคือให้เขาแล้วก็เหมือนแล้วเขาพอทำฟาร์มดีครบกี่ครั้งคุณก็เอาตรงนั้นมาแล้วเขาก็จะได้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าเนี่ยค่ะแล้วอย่างอาจารย์ล่าสุดคือน้องเค้กเขาไปแข่งวิ่งใช่ไหมอาจารย์ก็บอกเขาบอกว่าถ้าหนูชนะใช่ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปทานปิงชูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาเหรียญมาให้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันเป็นข้อแรกเปลี่ยนไงคือจะไม่ได้อะไรแบบง่ายๆเลยไงหรือเขาจะต้องแบบเก็บใบไม้พาน้องมาลวยไปเดินเล่นคือมันจะเป็นกิจกรรมคือเป็นสิ่งที่เราสอนเขาไงคะสร้างวินัยให้กับลูกเราด้วยอะค่ะคือเราให้เขาทำแต่การทำนั้นนะคะเป็นการสอนลูกไปในตัวหรือเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าให้เขาอ่านหนังสือใช่ไหมอาจารย์จะให้เขาอ่านหนังสือคัมภีร์นักขายแล้วให้เขาสรุปมาให้อาจารย์ครบกี่บทเขาก็จะได้ของเป็นอย่างเงี้ยคือเราก็ให้เป็นรางวัลกับเขาหลังจากที่เขาทำตรงนี้ได้ไงคะแต่ว่าสิ่งที่เราให้กับลูกเนี่ยอาจารย์ก็ฝึกลูกไปในตัวนะเหมือนอาจารย์ให้น้องอ่านคัมภีร์นักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่อาจารย์ถ่ายรูปลงเฟซให้เพื่อนๆดูพอน้องอ่านจบ1บทน้องสรุปความได้น้องสรุปความแล้วยังไงมันก็เป็นการได้ความรู้ไปในตัวด้วยถูกไหมพอเขาทำอ่านครบกี่บทเขาก็ได้รางวัลเป็นการแลกเปลี่ยนไปนี่แหละค่ะจะทำให้เขาเห็นคุณค่าแล้วพอเขาเอาเงินของเขาที่เขาได้ไปซื้ออะไรมาเขาไปซื้อสกุชชี่มาพอเขาซื้อสกุชชี่มานะพอเล่นเสร็จเขาก็เอาใส่ถุงแล้วก็ปิดใส่กล่องอย่างดีเพราะเขาบอกว่ามันจะได้เล่นได้นานๆนะพอเขาเห็นคุณค่าเพราะว่ากว่าเขาจะได้ของบางสิ่งบางอย่างเขาต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเหมือนที่คุณแม่ทำไงคะคือเราอะค่ะอยากได้ยังไงเราทำให้ลูกดูคือเราสามารถซื้อให้เขาได้เลยก็จริงอะแต่ถ้าสมมติว่าเขาต้องแลกกับน้ำพักน้ำแรงของเขาอะเด็กมันจะเห็นคุณค่าซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เมื่อก่อนพออาจารย์ก็ให้เดี๋ยวนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกพออาจารย์เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกลูกก็เปลี่ยนไปแล้วเขาจะแบบเหมือนกับว่าเคก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเรื่องเงินนี่ไม่ได้เลยนะเขาจะงกตรงเคเพราะอะไรอ่ะเขาจะเก็บเงินนะใส่ไว้อย่างดีเลยนะแล้วคนนั้นน่ะที่เขาอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำคอนเฟกใช่ไหมเพื่อนๆบางคนที่จะมาลงคอร์สคอนเฟกของอาจารย์ที่อาจารย์ตอนนี้อาจารย์ลดราคาให้อยู่นะคะเหลือที่999สำหรับบางคนที่ไม่มีรายได้ที่ไปลงได้เลยนะคะคอร์สนี้ก็สามารถไปช่วยเพื่อนๆนะคะหาเงินเข้ากระเป๋าได้ด้วยตัวเองคือคอร์สมัน999แต่เดี๋ยวอาจารย์จะอัดคลิปในการที่จะดึงออเดอร์ลูกค้าหรือทำให้คุณขายของดีเพิ่มเข้ามาให้อีกนะจริงสูตรนี้มันมากกว่านี้จริงๆมันก็เหมือนแจกอะฟรีบวกกำไรอยู่แล้วที่ตั้งแต่ซื้อสูตรเข้าไปแล้วไปทำนะคะคือให้แล้วก็ไปทำแล้วไปเมคออเดอร์ด้วยตัวคุณเองอะคุณก็จะขายสินค้าได้พอขายสินค้าได้คุณค่อยเก็บเงินตรงนั้นนะคะมาลงคอร์สของอาจารย์มันก็จะทำให้คุณนะคะมีเงินมาลงคอร์สนี่อาจารย์ถือว่าอาจารย์ให้เป็นของฝันกับเพื่อนๆทุกคนนะคะมั่นใจไปนะคะสูตรที่ให้สิ่งที่ทำให้พอรักพอทำแล้วเก็บเงินมาก็มีเงินมาเรียนได้แบบสบายๆแล้วมาต่อยอดตัวเองนะคะพอถามว่าโลกยุคนี้ค่ะเพื่อนๆอย่างที่อาจารย์คุยกับเพื่อนๆอาจารย์ใช้อะไรใช้ Facebook ถูกไหมทุกคนสามารถใช้ตรงนี้ค่ะสร้างธุรกิจของตนได้นะทุกคนก็ต้องมี personal brand ของตัวเองมันจะเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าลูกศิษย์อาจารย์ที่เรียน Course Women Success ผู้หญิงต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้แล้วก็พอเรียนไปเรียนมาเรียนเสร็จจากไม่มีใช่ไหมพอไม่มีเสร็จแล้วไงกลายเป็นมีขึ้นมาไปจึงอะไรบางคนก็จะดึงธุรกิจไปดึงสินค้าดึงออเดอร์ดึงอะไรหลายๆอย่างแต่คราวนี้อาจารย์ก็มาต่อยอดเพิ่มให้เป็นคอร์สสร้าง personal brand ให้กับทุกคนเพราะว่าบางคนไปยึดอะไรยึดติดกับการตลาดแบบเก่าๆซึ่งเราจะต้องใช้อะไรต้องไปจ้างดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ต้องไปโน่นนี่นั่นอาจารย์บอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปกระแสโลกมันเปลี่ยนไปคุณต้องใช้ตัวคุณเองเป็นเพอร์ซันแนลแบรนด์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาขายอะค่ะคุณขายตัวคุณเองอะคุณสามารถขายสินค้าอะไรก็ได้เพียงแค่ทำตัวเองให้มันดีทำตัวเองให้มันดังแล้วทำสิ่งดีๆให้กับผู้คนให้คุณค่ากับผู้คนได้มหาศาลนี่คือสิ่งที่อาจารย์ก็สอนลูกอาจารย์เหมือนกันนะคะเพราะอาจารย์ก็ให้น้องแลกกับอะไรอะบางอย่างน้องก็ต้องทำคลิป
ให้อาจารย์แลกกันกว่าเขาจะได้สินค้าคือเขาจะเห็นคุณค่าของเงินนี่คือหลักที่เราอะค่ะเอามาใช้กับลูกซึ่งหลักนี้ค่ะมันได้ผลจริงๆจากเมื่อก่อนน้องก็ค่อนข้างที่จะขี้อายแต่เดี๋ยวนี้ก็แบบกล้านะกล้าที่จะออกกล้องกล้าที่จะพูดกล้าขึ้นเยอะอะค่ะแล้วแนวคิดของเขาอะค่ะดีมากค่ะดีจนที่อาจารย์ก็บอกว่าเออนะเราก็มีความรู้สึกว่าเขาคิดบวกไงคะคือสิ่งที่เราปลูกให้กับลูกคืออะไรรู้ไหมคะให้เขาอะค่ะมองสิ่งต่างๆด้วยความแบบความดีอะค่ะใช้สิ่งดีๆคือเขาจะมองคนในแง่ของสิ่งดีๆแล้วเขาอาจารย์คือเอาสิ่งที่อาจารย์แบบให้กับเพื่อนๆนะคะอาจารย์มาใช้กับลูกสอนให้มองในสิ่งดีๆแล้วพอเวลาบางทีอะค่ะจากเขาก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังไงบอกว่าบางทีเขาก็เจอเพื่อนแบบว่ามาว่าเวอร์แต่น้องบอกว่าน้องก็ไม่ได้ตอบโต้แบบเขาก็พูดให้เราฟังนะเราก็อึ้งๆเหมือนกันคือสิ่งที่เราสอนแล้วลูกเอาไปใช้ไงเหมือนกับว่าบางทีอะเหมือนกับว่าเวลาเขาจะมีสิ่งมีของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะมาเอาของเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าเออแต่หนูไม่อะไรนะคุณแม่เขาก็มาเล่าให้เราฟังอะค่ะเราก็เลยบอกว่าเออลูกเราใช้ได้นะเราก็รู้สึกดีที่เราได้สอนสิ่งดีๆให้กับลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราปลูกอะค่ะถ้าเพื่อนๆปลูกลูกตั้งแต่เด็กอะค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเราสามารถแบบปั้นเขาได้แบบสบายๆเลยนะเพราะความคิดแบบเด็กๆอะค่ะอารมณ์แบบเด็กๆเนี่ยค่ะเขาจะดึงสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่อีกเพื่อนๆจำได้ไหมคะตอนเด็กๆเป็นยังไงเด็กๆคุณครูจะถามว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากเป็นอะไรคะลูกโน่นนี่นั่นเด็กๆจะมีความฝันใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาพอระยะเวลาผ่านไปอ่ะอาจารย์ว่ามีบางคนเหมือนกันอ่ะที่คุณลืมความฝันของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจอนักดับฝันเยอะใช่ไหมแต่เนี้ยค่ะอาจารย์ก็จะปลูกลูกอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆเลยนะน้องชอบอะไรน้องก็โฟกัสสิ่งนั้นคือเราจะไม่ได้สอนลูกว่าอาจารย์ก็จะเป็นคนที่ไม่ได้สอนลูกว่าน้องเค้กหนูต้องตั้งใจเรียนนะหนูต้องเอาที่หนึ่งมาให้คุณแม่ได้ชื่นใจนะอาจารย์ไม่สอนแบบนั้นเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการที่ว่าคุณจะต้องเรียนได้ที่หนึ่งเสมอไปแต่อาจารย์ให้ลูกของอาจารย์นะคะมีความสุขกับชีวิตมันสำคัญที่สุดเลยนะคะความสุขคือคีย์ของความสักเซสเด็กจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเด็กต้องมีความสุขถ้าเด็กเรียนได้ที่หนึ่งโดยที่เด็กไม่มีเวลาที่จะเล่นเด็กไม่มีเวลาที่จะเป็นอิสระในอิสระภาพของตัวเองเพราะเด็กต้องอะไรต้องไปเรียนพิเศษเยอะๆต้องอัดเข้าไปเยอะๆต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแต่หนูอะถามหนูหน่อยไหมจ๊ะบ้านหนูมีความสุขกับชีวิตแล้วยังนี่คือของฝันที่เราต้องให้กับลูกของเราไม่ใช่บอกว่าหนูต้องเอาที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะหนูต้องไปเรียนพิเศษที่นี่นะคะวันเสาร์ไปเรียนสักสองวิชาเดี๋ยววันอาทิตย์อีกสักสองวิชา7วันลูกไม่มีเวลาที่จะหาความสุขให้ตัวเองเลยเลิกเถอะค่ะไม่ได้ช่วยเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าลูกมีความสุขปุ๊บอะค่ะเด็กทุกคนนะคะเขาต้องการอะไรต้องการเล่นกับเพื่อนจริงค่ะเหมือนเราอะด้วยแต่อาจารย์ก็เข้าใจนะว่าด้วยความที่ว่าอะไรอ่ะสังคมเดี๋ยวนี้มันคือการแข่งขันกันสูงไงแต่อาจารย์ก็มามองมุมกลับคือด้วยความที่ว่าอาจารย์บอกว่าทุกคนนะคะมีศักยภาพดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในใช่ไหมคะน้องๆทุกคนมีศักยภาพดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเพื่อนๆก็เช่นกันก็จะมีศักยภาพดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในจริงไหมอาจารย์บอกว่าอ่ะแค่อะไรแค่ไปไขขุมสมบัติในตนใช้หินพันล้านพันขอบคุณเราเองค่ะเราก็ต้องสอนสิ่งนี้ให้กับลูกเราเพราะว่าเด็กคืออะไรคือเมล็ดพันธุ์ที่แสนวิเศษเด็กคือผ้าขาวผ้าขาวมากเลยนะคะแต่ในการแต่งแต้มสีค่ะบางทีมันอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่จะแต่งแต้มสีลูกเป็นยังไงแต่อาจารย์ทำให้ลูกดูแล้วลูกก็จะรู้ว่าอ๋อมันต้องมีความสุขกับชีวิตคือเมื่อก่อนอาจารย์ผ่านนะจุดนั้นมาแล้วไงกับการที่ว่ายัดเยียดกับการเรียนพิเศษให้ลูกกลัวลูกจะไม่ทันคนอื่นโน่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปอาจารย์เปลี่ยนทุกอย่างตัวเองก่อนแล้วก็มาใช้กับลูกใช้กับครอบครัวแล้วปรากฏว่าชีวิตนะคะชีวิตครอบครัวมันดีขึ้นความสุขมีมากขึ้นเงินในกระเป๋ามีมากขึ้นเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากครอบครัวถ้าเสียงหัวเราะในครอบครัวค่ะมันมีอะค่ะมันมากกว่านั้นนะแล้วเงินมันจะเข้ามานะขณะที่บางคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้คุณพ่อคุณแม่บางคนเคยเป็นไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่หาเงินได้เยอะมากเลยนะร้อยล้านพันล้านแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้กับลูกเป็นไหมคะเพราะอะไรแต่จริงๆอะค่ะเด็กไม่ได้ต้องการเงินหรอกค่ะเด็กต้องการเวลาของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นเวลาคุณภาพนี่ค่ะเพราะอะไรเพราะคุณแม่อาจารย์ก็เข้าใจนะคุณพ่อคุณแม่ต้องอะไรต้องไปทำงานนะต้องไปทำงานเดี๋ยวต้องไปประชุมแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวต้องไปงานการกุศลสารพัดเลยค่ะก็เลยไม่มีเวลาที่จะมา
ให้กับลูกแต่ลูกต้องไงลูกก็ต้องอยู่กับคุณแม่บ้านให้แม่บ้านดูแลเปลี่ยนนะคะแบ่งเวลานิดนึงค่ะอาจจะแค่วันละประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะมาให้เวลาคุณภาพกับลูกอะค่ะเพราะถ้าเด็กขาดอะค่ะเด็กขาดมันจะมาเห็นผลตอนไหนรู้ไหมสุดท้ายค่ะเด็กจะไปติดเพื่อนเด็กจะไปติดเกมเด็กจะไปติดกับสิ่งเราข้างนอกเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเวลาเราต้องหาเงินมาให้ลูกถูกไหมแต่เด็กอะค่ะช่วงเวลาค่ะเวลาของทุกคนมีเท่ากันนะคะอาจารย์บอกได้เลยนะไม่มีใครมีมากกว่าใครทุกคนมีแค่24ชั่วโมงเท่ากันเพียงแต่ว่าเราจะเลือกเวลานั้นนะคะมาให้กับคนที่เรารักหรือเปล่าเพราะอย่าลืมสิคะว่าเราทำทั้งหมดเพื่ออะไรก็เพื่อลูกน้อยที่เรารักจริงไหมเราหาเงินเพื่ออะไรก็เพื่อลูกอะค่ะเราไม่ได้มาหาเงินเพื่อตัวเองนะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจเลยอะทำทุกอย่างเพื่อลูกอันเป็นที่รักแต่สิ่งที่ลูกต้องการนะคะลูกต้องการเวลาของความรักมากกว่าเงินทองที่เราหามาร้อยล้านพันล้านไม่มีเวลาเดี๋ยวคุณพ่อต้องไปตีกอล์ฟไม่มีเวลาค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ต้องไปกาล่าดินเนอร์ก็ลูกอยู่กับใครอยู่กับคุณแม่บ้านแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะหันไปติดเพื่อนจริงๆนะแต่เราพอรู้อย่างนี้ปุ๊บข้างนอกสำคัญใช่แต่ข้างในสำคัญกว่าไหมลูกสำคัญกว่าไหมเพราะเราทำทุกอย่างเพื่อลูกไงคือเอาเวลาอันมีค่ามาให้กับเขาให้ความรักเขาโอบกอดเขาเวลาคุณภาพอะค่ะแค่วันละครึ่งชั่วโมงแต่มันสามารถอะค่ะทำให้ชีวิตครอบครัวของเราอะค่ะเติมเต็มขึ้นมาได้มันไม่ได้มากหรอกค่ะเชื่อเถอะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวคือความรักที่เราจะให้กับลูกพอเราให้ความรักกับลูกแล้วลูกอะค่ะจะรู้สึกว่าที่บ้านอะมันเต็มที่บ้านมันเต็มฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปหาสิ่งต่างๆจากข้างนอกเพราะอะไรสังคมเดี๋ยวนี้ค่ะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าลูกเราอะค่ะมีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันสิ่งนั้นก็คืออะไรรู้ไหมคะความรักความรักที่เขาได้จากคุณพ่อคุณแม่เวลาคุณภาพต่างๆนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จะเป็นเกาะทำให้ลูกอะค่ะไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนแต่ที่บ้านเราอะมันอบอุ่นมันมีสิ่งนั้นอยู่อ่ะสุดท้ายมีอะไรเขาก็จะมาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่อย่าให้คิดว่าณตอนที่ลูกต้องการเวลาค่ะเราไม่มีให้ลูกแต่ณถึงจุดหนึ่งที่เราอายุมากแล้วคราวนี้ลูกเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ต้องการเวลาของลูกลูกเขาก็จะไม่มีเวลาให้เราเพราะเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วณตอนที่เขาต้องการเวลาจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยแต่ณจุดหนึ่งลูกไปติดเพื่อนแล้วแต่เราอายุมากขึ้นเราต้องการเวลาของลูกเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นแหละเพราะว่าลูกไม่มีให้เราอะถูกไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ที่ลูกอะค่ะเขาเรียกร้องเวลาของเราเอาเวลาตรงนั้นนะคะมาสร้างคุณค่ากับลูกเพราะอะไรรู้ไหมเด็กอะค่ะแป๊บเดียวโตนะน้องเค้กแป๊บเดียว10ขวบแล้วว่าลูกอาจารย์อะแต่ณตอนนี้ก็ยังกอดกันคือความรักอะค่ะมันทำให้อาจารย์ก็มั่นใจอะค่ะว่าสิ่งที่อาจารย์ให้กับลูกอะค่ะลูกรับทราบลูกสัมผัสคือบางทีเวลาเราไม่สบายมันมีทานยาแล้วยังเขาก็จะรู้ว่าเขาจะแบบเป็นเด็กที่ช่างสังเกตเพราะอะไรเพราะอาจารย์ให้ความรักกับลูกแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของเงินเห็นคุณค่ามากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเงินทุกบาททุกสตางค์เขาก็รู้จักหาเงินนะคะลูกอาจารย์รู้จักหาเงินตั้งแต่เล็กๆอะด้วยตัวของเขาเองอะเพราะอะไรคือสิ่งที่เราปลูกไงคะเพื่อนๆสามารถให้นูน้องอะค่ะมาช่วยเรามารับรู้รับทราบกับสิ่งที่เราเป็นถึงเราจะรวยก็เถอะค่ะถึงเราจะรวยมากแค่ไหนอะแต่เราถ้าเราคิดว่าลูกอยากได้อะไรอะค่ะลูกก็ต้องแลกไงแลกคือสิ่งที่เราทำให้กับลูกดีๆเหมือนเราอาจจะให้ลูกบอกว่าอะหนูอ่านหนังสือมาบทนึงมาเขียนย่อฟาร์มมาให้คุณแม่ใช่ไหมนั่นแหละค่ะมาต้องมาแลกไงคุณต้องเขียนกี่บทอะคุณอยากได้อะไรโอเคนะเดี๋ยวแม่ให้ก็เหมือนกับว่าเราเหมือนจริงมันก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆอาจารย์ก็เหมือนกับว่าต้องแลกกันอ่ะเออแล้วแม่ก็เออหนูทำฟาร์มดีไงเหมือนกับว่าให้เขาทำฟาร์มดีช่วยแบบนี้อ่ะหนูก็ต้องกอกน้ำนะมันคือการทำฟาร์มดีไงคือเราก็บอกว่าเนี้ยค่ะมันคือแต้มสะสมของคนดีไงปลูกเข้าไปในตัวค่ะคือเป็นการสร้างวินัยอ่ะสร้างวินัยให้กับลูกคือพอเราปลูกไปปุ๊บเขาจะเห็นคุณค่าของเงินโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรมากไงเพราะว่าเราสอนด้วยการอะไรให้การลงมือทำคือการสอนในทุกๆวันนะคะทุกวันพอลูกก็รู้อ๋อนี่คือหน้าที่ของน้องนะหน้าที่ของเค้กคืออะไรอะมามีกินข้าวหน้าที่ของหนูเอาน้ำมาให้แม่นี่คืออะไรเขาเอาน้ำมาให้คุณแม่คุณพ่อหน้าที่ของเขาต้องทำหน้าที่เติมน้ำก็คือหน้าที่ของลูก
หน้าที่ผ่านออกมารวยไปก็คือหน้าที่ของลูกเพราะอะไรเขาอยากได้หมาแต่กว่าเขาจะได้เขาก็ต้องทำฟาร์มดีแรกกันแล้วเขาก็ได้หมามาคือชื่อน้องมารวยเพื่อนๆคงรู้จักที่ตามอาจารย์จะรู้จักว่าเขามีน้องหมาชื่อน้องมารวยแต่คุณแม่ก็จะมีข้อตกลงกับเขาก่อนแล้วนะตั้งแต่แรกเลยสวัสดีค่ะคุณพรมพบสอนสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนะจ๊ะฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาตามอาจารย์ที่เข้ามาแชร์ให้นะขอบคุณมากเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันอยู่ที่เราไงคะแล้วเราอะค่ะสอนให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกหรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดคืออย่ากลัวการที่จะบอกสอนลูกนะแต่อาจารย์ก็จะไม่ใช้กำลังกับลูกมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ตีลูกหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ใช้ความรุนแรงกับลูกนะคะเพราะว่าอะไรคะการใช้ความรุนแรงมันไม่ได้ช่วยให้เด็กรู้สึกดีหรอกค่ะแต่อาจารย์จะใช้อะไรอาจารย์ใช้ความรักมากกว่าใช้ความรักแต่อาจารย์ดุไหมอาจารย์ก็ดุนะคะบางทีแค่อาจารย์มองตาเวลาเขารู้นะเขาบอกว่าเขาจะรีบเปลี่ยนอารมณ์เหมือนว่าถ้าเขาทำอะไรไม่ถูกอะค่ะแม่ไม่พูดมากแต่แม่แค่มองใช้สายตาเนี่ยแหละอาจารย์ใช้สายตามองลูกเขาจะรู้ตัวแล้วเขาก็จะบอกว่าเห็นนะแอบยิ้มเขาก็จะรู้เทคนิคในการที่จะมาอ้อนแม่ให้แม่หายโกรธอะไรเงี้ยคือบางทีแบบจะเป็นอย่างนี้ที่อาจารย์จะงอนเขาเพราะอะไรเพราะอาจารย์บอกครั้งที่1เตือน1แล้วเตือน2แล้วเตือน3นักกฎหมายเข้าใจนะเตือน1เตือน2 เตือน3อะไรเงี้ยอาจารย์ก็ใช้เทคนิคอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยแชร์นะจ๊ะแชร์แล้วขอให้รวยเช่นกันคือเราใช้เทคนิคนี้ค่ะในการสอนลูกคือสอนให้ลงมือทำพอลงมือทำปุ๊บเด็กจะรู้ละอ๋อคุณแม่ทำอย่างนี้เชื่อเถอะค่ะเพื่อนๆอาจจะให้เอาเทคนิคของอาจารย์ไปใช้นะคะให้เขาเห็นคุณค่านะคะหาหนังสือดีๆค่ะมาให้ลูก1 เล่มนะเนี่ยอาจารย์ใช้อย่างนี้กับลูกจริงๆพอเราลูกอ่านปุ๊บนะลูกจะรู้จักที่จะย่อความการย่อความมันก็คือการฝึกการเขียนให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวและยิ่งหนังสือที่เขาอ่านนะคะมันเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ด้วยเขาซึมไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนอาจารย์นะให้เขาย่อคัมภีร์นักขายมันก็คือเป็นการปลูกอะไรปลูกเทคนิคการขายให้ลูกโดยที่ลูกก็ไม่รู้ตัวก็กลายเป็นลูกอาจารย์มันขายของเก่งมากคือไม่ว่าถ้าอาจารย์แค่ทำไปนะบางทีนะเชื่อไหมไปรับออเดอร์มาโดยที่อยู่ยังไม่ได้มีสินค้าอะไรเลยแล้วคุณขายได้ยังไงอ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่พบสาวน้องเค้กน่ารักมากค่ะคืออาจารย์ก็ค่อยๆมาปรับค่ะเมื่อก่อนอาจารย์อ่ะก็ค่อนข้างจะซีเรียสกลัวลูกไม่ทันอาจารย์ก็ยัดเยียดการเรียนพิเศษไงคะให้กับลูกอะค่ะบอกตรงๆเลยค่ะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้พอรู้ว่าเฮ้ยที่ฉันสอนลูกอะมันไม่ใช่อ่ะอาจารย์ก็แค่แหละแค่เปลี่ยนวิธีการใหม่กับลูกแล้วกลายเป็นลูกก็มีความสุขขึ้นเยอะนะคะเพราะเด็กต้องการเวลาคุณภาพมากกว่าไงคะมากกว่าที่ว่าไปอยู่ที่โรงเรียนพิเศษทั้ง7 วันนะคะลองเอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้คือที่1อ่ะค่ะมันไม่ใช่คำตอบของชีวิตนะเพื่อนๆเด็กไม่จำเป็นต้องเรียนได้ที่1ตลอดทั้งชีวิตแต่เด็กต้องการความสุขค่ะอาจารย์เองต้องการความสุขอาจารย์ต้องการความรักอาจารย์ต้องการเวลาคุณภาพลูกก็เช่นกันนะคะพอเราใส่ตรงนี้ให้กับเขาไปคือเด็กอะค่ะเวลาเขาโตปุ๊บเวลาเขาเป็นวัยรุ่นนะคะบางทีเราจะมาเรียกร้องขอเวลาจากเขาอะณตอนนั้นอะเขาก็จะมีช่วงอารมณ์ที่เขาจะต้องอยู่กับเพื่อนไงตอนนั้นเรามาเรียกร้องอะมันอาจจะเวลามันย้อนกลับไม่ได้ไงคือณตอนที่ลูกยังเป็นเด็กเล็กๆนี่นะคะให้เวลาคุณภาพกับเขาสวัสดีค่ะพี่ณัชชาขอบคุณนะคะที่เข้ามาตามขอบคุณทุกคนสุขสันต์วันเด็กนะคะขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวขอให้ทุกวินาทีของทุกคนนะคะมีแต่สิ่งดีๆคนดีๆของดีๆโอกาสเขาดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะคือสิ่งที่สอนคือทำให้เห็นค่ะพี่พรมพัชสอนบอกว่าอาจารย์สอนลูกดีมากค่ะค่ะคือวันนี้เป็นเรื่องของวันเด็กใช่ไหมก็เลยอยากให้ข้อคิดนี้ค่ะเพราะว่าเด็กอะค่ะเขาต้องการแค่ความรักอะค่ะเพื่อนๆเด็กต้องการความรักจากใครก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่ไงคะแค่คุณพ่อคุณแม่เอาเวลาคุณภาพมาใส่แล้วมาปลูกต้นของความสุขให้กับลูกเพราะทุกอย่างเริ่มจากที่บ้านนะคะเราอย่าไปโทษครูที่โรงเรียนเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเกิดจากใครลูกเกิดจากคน2 คนลูกเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งรักแล้วก็มีลูกขึ้นมาแต่พอถึงเวลาอาจารย์ก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคุณอาจารย์คะมันก็ต้องทำงานหาเงินก็เพื่ออะไรอาจารย์เข้าใจนะโรงเรียนนะค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเยอะไหมเพื่อนๆค่าใช้จ่ายอีกเยอะเลยแล้วเดี๋ยวพอลูกโตขึ้นอ่ะมันต้องใช้เงินอีกมหาศาลนะต้องใช้เงินอีกมหาศาลเลยนะที่จะส่งลูกอะแล้วบางคนบอกว่าเออฉันอยากส่งลูกไปเรียนเมืองนอกคือเพื่อนๆคิดอย่างนี้นะคะ
บางทีอะค่ะคุณอาจจะคิดว่าคุณอยากส่งลูกไปเรียนเมืองนอกใช่ค่ะแต่จำเป็นไหมที่เราจะต้องเอาเงินของเราจ่ายเท่านั้นอะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรโครงการทุนเยอะแยะที่ให้ลูกไปสอบแข่งขันเอาสิคะถ้าอยากไปคุณก็ไปสอบสิคุณสอบได้คุณก็ได้ไปเรียนแต่เอาเวลาบางอย่างมาให้คุณภาพกับลูกดีกว่าไหมถึงเราจะรวยยังไงก็เถอะค่ะลูกก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวลูกเองอย่าเคลียร์ทางให้เขาหมดอย่าโรยด้วยกีบกุหลาบทุกเส้นทางเพราะเวลาเราตายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถอยู่กับลูกคำฟ้านะอาจารย์เองอาจารย์ก็ต้องตายก่อนลูกอาจารย์ใช่ไหมแต่อาจารย์สอนลูกตั้งแต่เด็กๆอ่ะให้เขารู้จักวิชาชีวิตวิชาชีวิตใครคือคนสอนโรงเรียนสอนไหมวิชาชีวิตไม่ได้สอนแน่นอนแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกชีวิตจริงอะค่ะสิ่งที่หนูจะต้องเจอเหมือนกันนะคะเค้กเขาก็จะมาบอกคือด้วยความที่ว่าน้องเค้กโชคดีเพื่อนๆทุกคนที่ฟังอาจารย์ตอนนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือคนที่โชคดีคนที่เข้ามาตามอาจารย์ที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์นวลวรรณช่อง YouTube ของนวลวรรณถนอมสกุลเพื่อนๆทุกคนโชคดีเพราะคุณรู้เคล็ดลับเศรษฐีถูกไหมเศรษฐีเป็นยังไงเศรษฐีอยู่ในตนของทุกคนน้องเค้กก็โชคดีอายุ10ขวบคุณรู้วิชาเศรษฐีแล้วอะแล้วมันจะไม่รวยได้ยังไงเศรษฐีคืออะไรเศรษฐีคือคนที่คิดดีพูดดีทำแต่สิ่งดีๆเพราะอาจารย์ก็จะสอนลูกอาจารย์บอกว่าเพื่อนนะคะอาจารย์เคยยกเคสที่แบบว่าเพื่อนมาขออะไรเค้กไม่รู้มาเอาของอะไรของเค้กไปแล้วพอเค้กไม่ให้เพื่อนก็ว่าเค้กแต่เค้กก็ไม่ว่าโต้ตอบแล้วน้องเค้กก็บอกว่าน้องเค้กก็ไม่คุยน้องเค้กก็ขอไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาเพื่อนก็มาขอโทษลูกอาจารย์รู้จักใช้เทคนิคนี้ตั้งแต่อายุ9ขวบ10ขวบเพราะเราสอนไงคะเด็กจะไม่รู้เองนะถ้าพ่อแม่ไม่สอนถ้าเราคิดว่าเรามีเงินค้ำเรามีเงินเยอะเรามีเงินร้อยล้านพันล้านอ่ะลูกต้องการอะไรฉันก็ใช้เงินจ่ายหนูอยากได้อะไรอยากได้รถสปอร์ตจัดการให้หนูต้องการอะไรนาฬิกาต้องการกระเป๋าเท่าไหร่จัดให้หมดแล้วเด็กจะไม่เห็นคุณค่าของเงินตอนที่เราอยู่อะค่ะเขาอะจะเอาอะไรก็ได้นะถึงคุณหาเงินมาร้อยล้านพันล้านทิ้งไว้ให้ลูกนะแต่สุดท้ายถ้าเด็กรักษาไม่เป็นเงินนั้นมันก็หมดถูกไหมจ๊ะถ้าเขาเห็นคุณค่าของเงินอะเราหาไว้ให้ลูกอะมันดีอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าลูกรู้จักรักษาแล้วเอาเงินนั้นมาต่อเงินให้มันเพิ่มพูนเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เราให้กับลูกมันน่าจะดีกว่าถูกไหมอย่าลืมสิคะเวลาเราหาเงินไว้ให้ลูกอะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรก็ตามเถอะแต่ลูกอะค่ะไม่สามารถที่จะรักษาเงินได้เพราะอะไรคนที่เข้ามาหาลูกแต่ละคนเป็นยังไงก็ลูกคุณรวยอะลูกคุณรวยแล้วไงฉันก็อยากมาหาคนรวยอะพอลูกหมดเงินแล้วเป็นไงไปละแล้วสุดท้ายชีวิตลูกจะเป็นยังไงแต่ถ้าลูกอะค่ะไม่ว่าลูกจะมีเงินมากเท่าไหร่แต่ลูกรู้จักบริหารเงินรู้จักบริหารจิตรู้จักบริหารใจชีวิตของลูกอะมันก็มีแต่ขึ้นเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราอะค่ะควรจะต้องปลูกไว้ให้กับลูกทุกคนถูกไหมคะไม่ว่าเราจะมีเงินแค่ไหนอะสุดท้ายเราไปก่อนลูกก็ต้องรักษาเงินนั้นต่อแล้วลูกสามารถอะไรสามารถเอาเงินที่เราสร้างไว้ให้ลูกอะค่ะต่อยอดไปช่วยสังคมได้อีกดีกว่าไหมคะคือเราต้องสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันอย่างอาจารย์เองอะอาจารย์ซื้อของให้ลูกนะแต่พอเวลาสมมติว่าของที่ลูกไม่ใช้อาจารย์ก็เอาไปบริจาคเอาไปบริจาคที่ไหนเหมือนน้องเค้กเองตอนแรกน้องเค้กมีเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเค้กเครื่องดนตรีของน้องอะคือพอตอนหลังอ่ะเขาก็เล่นเป็นอะไรนะอาจารย์ก็เรียกไม่ถูกนะเครื่องดนตรีอาร์เป็นเครื่องดนตรีของเขาเสร็จแล้วยังไงอิเล็กโตรนตอนแรกเขาซื้ออิเล็กแม่อาจารย์ซื้ออิเล็กโตรนมาให้ลูกเล่นใช่ไหมคะแล้วพอตอนหลังอาจารย์ก็เปลี่ยนจากอิเล็กโตรนเป็นคือให้น้องซื้อเปียโนมาให้น้องและอาจารย์อิเล็กโตรนเขาไม่ได้เล่นละอาจารย์ก็เอาอิเล็กโตรนของน้องไปบริจาคให้กับโรงเรียนคนตาบอดและอาจารย์ก็พาน้องไปด้วยน้องจะเห็นว่าไงเนี่ยเราพาลูกไปไงคะเวลาเราทำอะไรคะวันหยุดเนี่ยเราก็พาลูกไปเราเอาไปบริจาคเอาของที่เขาไม่ได้ใช้เสื้อผ้าบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ใช้ค่ะเราอย่าเก็บสมบัติที่เราไม่ได้ใช้ไว้เยอะมันรกบ้านนะคะอะไรที่ไม่ใช้ปีใหม่เราก็เคลียร์ออกแล้วไงเอาไปบริจาคให้คนอื่นได้ใช้พอไปที่โรงเรียนตาบอดเป็นยังไงคะน้องเค้กไปเห็นอะไรเห็นน้องตาบอดแล้วอาจารย์ก็จะสอนลูกบอกว่าน้องเค้กเห็นไหมคะลูกคนด้อยโอกาสนะคะมันมีเยอะมากเลยในสังคมถูกไหมจ๊ะพอเขาไปเห็นแล้วเป็นไงเราก็เห็นว่าอาจารย์ก็เข้าไปคุยเนี่ยเราก็สอนลูกเนี่ยด้วยพาไปให้เห็นเรื่องจริงๆเลยนะเป็นสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนแต่คุณพ่อคุณแม่สอนลูกได้แล้วอาจารย์ก็เนี่ยเห็นไหมคะหนูไม่ได้ใช้แล้วเขาก็รู้สึกภูมิใจที่เขาได้เอาสิ่งของของเขาไปบริจาคให้กับน้องๆตาบอดอ่ะเขารู้สึกดีอะค่ะบางคนไม่มีเงินไม่เป็นไรนะเพื่อนๆไม่มีสิ่งของที่จะไปบริจาคเพื่อนๆสามารถใช้ความรู้ความสามารถของเพื่อนๆได้รู้ไหมคะคุณไปอ่านหนังสือเสียงอะค่ะให้เด็กตาบอดได้ฟังอันนั้นก็คือการได้บุญโดยอัตโนมัติเลยนะ
เด็กน่าเห็นใจมากเลยค่ะลูกน่าเห็นใจจริงๆอะพอเราไปเห็นพอบางทีตาบอดหูก็ไม่ได้ยินโน่นนี่นั่นแต่เราสามารถเอาสิ่งดีๆที่เรามีค่ะไปให้ได้ไปให้ไปทำมันเถอะค่ะแล้วโลกนี้มันจะสวยงามไงเพราะว่าเราสอนให้รู้จักแบ่งปันไงคะน้องจะรู้จักแบ่งปันคือจะไม่หวงของนะอย่างเช่นกันนะคะล่าสุดอาจารย์ก็ซื้อกรงหมาคือเมื่อก่อนหน้านั้นอาจารย์เคยเลี้ยงหมาแล้วน้องเขาก็เสียไปแล้วแล้วพอได้น้องมารวยมาใช่ไหมคะอาจารย์ก็ซื้อกรงใหม่มาให้น้องมารวยเพราะน้องมารวยเป็นหมาไซส์ใหญ่ใช่ไหมพออาจารย์ซื้อกรงไซส์ใหญ่มากรงไซส์เล็กอะเมื่อก่อนอาจารย์เลี้ยงลักกี้ก็เสียไปแต่เขาเป็นตัวแบบเป็นพันทอยไงคะแล้วเขาก็กรงเล็กอาจารย์ก็เอากรงเล็กที่ไม่ได้ใช้อะค่ะไปบริจาคให้กับที่เขารับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือน้องก็จะเห็นไงเห็นสิ่งที่คุณแม่ทำก็จะเห็นพวกหมาจรจัดโน่นนี่นั่นคือเราปลูกสิ่งนี้ค่ะให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆเพราะเด็กคืออะไรเด็กคือผ้าขาวพอเขาได้เห็นเราทำพาเขาไปทำเขาจะรู้สึกว่าเออนะอันนี้ไม่ใช้เขาก็เอาไปบริจาคโน่นนี่นั่นนะคะแต่บางอย่างเขาก็บอกว่าเขาก็จังหวงจังอะไรของเขาก็คือเราก็แล้วแต่เขาแต่เราจะถามก่อนเนี่ยอันนี้หนูยังเล่นอีกไหมคะถ้าไม่เล่นเดี๋ยวแม่เอาไปแจกนะเอาไปบริจาคนะมันได้หมดอะค่ะคือพอเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างลูกเราจะรู้จักที่จะแบ่งปันแล้วเราสอนให้เขาหาเงินอะอาจารย์ไม่ได้ให้อะไรลูกฟรีๆนะน้องเค้กอะเขาจะแบบเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าคุณแม่อีกอะเขาจะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองอย่างที่อาจารย์บอกว่าลูกไม่มีเงินแต่อาจารย์บอกวันนั้นอาจารย์บอกห้ามขายของที่อาจารย์บอกว่าลูกแค่ไปเพื่อนสอนพับกระดาษเล็กๆเป็นกล่องสี่เหลี่ยมพอแค่เพื่อนสอนเขาปรากฏว่าเขาก็ไปพับเอากระดาษของเขาไปพับเพื่อนก็มาซื้อเขากล่องละ3บาทกลับมาเขาก็มีเงินมา20กว่าบาทมาให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็งงเฮ้ยไม่ได้ก็บอกว่าเพื่อนสอนหนูก็พับมีคนสั่งของหนูอะแล้วมันต้องใช้เงินอะไรไหมใช้ไอเดียนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็เช่นกันอะปลูกสิ่งนี้นะคะให้เด็กเห็นว่าอย่าตามใจลูกมากเพราะคือการตามใจลูกมากจริงๆมันเหมือนกับบางทีเราไม่รู้ไงว่าอนาคตลูกไม่สามารถเราอะไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดถูกไหมเราแค่เอาสิ่งนี้ค่ะสอนให้เขาเห็นแล้วลูกอะค่ะเขาจะรู้ว่าเออนะคุณแม่ก็ให้เห็นคุณค่าของเงินเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะใช้อะไรเขาจะคิดไงเพราะว่าไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่หาเงินมาง่ายๆอะแล้วว่าลูกก็เอาแต่ใช้อย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้จักวิธีการรักษานะคะเราต้องสอนให้เขารู้จักรักษาเงินด้วยคือไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีเงินมากแค่ไหนมันไม่เปี่ยวหรอกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญวิธีการรักษานี่แหละค่ะสำคัญเพราะว่าถ้าเราหามาอย่างเดียวถึงเวลานะเราไม่อยู่แล้วมีแต่คนไม่ดีเพราะลูกเรามีเงินเยอะแล้วเข้ามาปลอกลอกลูกเราอะแล้วพอถึงเวลาลูกเราหาเงินไม่เป็นมันจะเป็นยังไงอะไม่ได้ค่ะเราต้องสอนเขาให้คมทั้งหมดคือหนูมีเงินอะมันดีนะลูกอย่าทุกคนต้องรักเงินนะคนที่มาตามอาจารย์นะตอนนี้อย่าลืมนะคะรักสิ่งไหนได้สิ่งนั้นคิดไปเลยค่ะอาจารย์จะสอนให้เค้กรักเงินนะเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าหมดเงิน1บาทมีค่าเงิน5บาทมีค่าเงิน10บาทมีค่าเงิน100บาทมีค่าเงิน500บาทมีค่าเงิน 1,000 บาทมีค่าเงินทุกจำนวนมีค่าเสมอเพราะฉะนั้นลูกต้องรักเงินค่ะงกก็งกเถอะไม่เป็นไรเข้าใจไหมพี่บอกว่าเป็นความคิดความสอนที่ดีมากพี่ฝนบอกเป็นความคิดที่ดีมากใช่ค่ะคือเด็กเขาจะไม่ทราบไงแต่พอเขาทราบแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของเงินเหมือนบางทีอาจารย์นะอาจารย์ไม่ได้กดเงินมาใช่ไหมอาจารย์อะซื้อของอะอาจารย์ให้ลูกจ่ายเงินให้นะแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามามียังไม่ได้คืนเงินหนูเลยอะเขาก็มีหน้าที่จ่ายเงินเขาจะอยากจ่ายให้อาจารย์นะพอเขาจ่ายเงินให้อาจารย์กลับมาเนี่ยเขาได้เงินเพิ่มไงคือเหมือนกับว่าเออวันนั้นอะไรนะยืมเขาไป20บาทกลับมาเอาไปแล้วก็ให้เขาเกินมากกว่าเขาจะรู้ไงว่าเออเขาจ่ายให้คุณแม่อยากจะจ่ายมากเลยนะจะได้มากกว่าที่ให้แม่ไงอาจารย์จะเป็นอย่างนี้อาจารย์จะให้มากกว่าที่เขาคาดหวังไงเขาจะรู้สึกแฮปปี้มากเลยไงคือแต่เรารู้ว่าลูกอ่ะรู้จักเห็นคุณค่าของเงินคือประเด็นตรงนี้มากกว่าค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินนะคะเพื่อนๆเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราปลูกต้นนี้ค่ะตั้งแต่เด็กๆให้กับเขาโตขึ้นมาอาจารย์ก็มั่นใจว่าลูกอาจารย์อ่ะเขาจะรวยค่ะแล้วประเด็นคือเขาจะแบ่งปันเนี่ยฮะไม่ใช่แค่เขารวยอย่างเดียวคือเราสอนให้เขาเป็นเด็กที่ดีเด็กที่ดีคืออะไรเขาก็ต้องรู้จักกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ไงคือถ้าบางทีเขาเห็นเราไม่สบายเขาก็น่ารักนะมามีเป็นยังไงคือเขาจะรู้จักมาอ้อนไงมามีทานยาคือเราก็รู้สึกเราก็ชื่นใจอ่ะคือบางทีแบบแค่คำพูดอะค่ะคำพูดเล็กๆของลูกอะมันชื่นใจไหมพ่อแม่ทุกคนอาจารย์บอกเลยว่าพ่อแม่จะชื่นใจอะคือชื่นใจจริงๆอ่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องปลูกแต่ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดเลยไงคือถ้าเราอะค่ะอยู่ที่การเลี้ยงไงคะ
คืออาจารย์ก็ยังโชคดีที่อาจารย์นะคะมารู้เรื่องของจิตใต้สํานึกเรื่องรู้เรื่องของพลังจิตใช่มั้ยคะรู้เรื่องของสมองเศรษฐีตั้งแต่อะไรตั้งแต่เราอะค่ะยังมีแรงที่จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้พออาจารย์มาทําอย่างนี้ค่ะลูกอาจารย์เค้าเห็นนี่ว่าสิ่งที่อาจารย์ทําให้กับเพื่อนๆน่ะเขาก็เอาไปใช้อ่ะใช้กับเพื่อนเขาใช้กับครูบางทีเขายังบอกเลยนะว่าเนี่ยเขาโทรมาเล่าอาจารย์นะคะมีครั้งหนึ่งนะน้องโทรมาเล่าอาจารย์ว่าเขาสอบคะแนนเนี้ยได้ออกมาไม่ดีคุณแม่ซีเรียสไหมคุณแม่ซีเรียสไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่าอาจารย์จะซีเรียสไหมคะถ้าน้องบอกว่าเนี่ยหนูสอบคะแนนหนูได้คะแนนเท่านี้เองค่ะอาจารย์ก็บอกก็ไม่เป็นไรคราวหน้าหนูก็พยายามสิคะในเมื่อคืออย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเด็กอะค่ะเด็กไม่ต้องจำเป็นต้องเก่งทุกวิชานะแต่ให้เขาค้นพบอะไรค้นพบเสียงหัวใจของเขาตั้งแต่เด็กๆว่าเขารักเขาชอบอะไรนี่คือประเด็นที่สำคัญเราไม่ต้องไปโฟกัสหรอกค่ะว่าลูกคุณน่ะจะต้องได้ที่1ที่2ที่3คืออย่าไปซีเรียสกับมันมากให้มันเรียนพอผ่านก็ถือว่าเจ๋งละคิดอย่างนี้นะมันจะได้มีความสุขกับชีวิตพ่อแม่บางคนติดว่าลูกจะต้องได้ที่1เท่านั้นพอลูกไม่ได้ที่1นะไม่ยอมเลยเดี๋ยวน้อยหน้าคนอื่นนะฉันจะต้องเอาลูกไปเรียนพิเศษโน่นนี่นั่นยัดเด็กมีความสุขมั้ยถามแค่นี้ก่อนต้องถามเด็กนิดนึงนะเนี่ยอาจารย์ให้เป็นข้อคิดเพราะสิ่งนั้นนะอาจารย์เคยผ่านมาแล้วและอาจารย์เขาพออาจารย์ปรับไมค์เซตตัวเองใหม่ปรับวิธีการเลี้ยงลูกใหม่ค่ะลูกอาจารย์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นชีวิตครอบครัวแฮปปี้ขึ้นนี่คือสิ่งที่ใช้จริงนะคะทุกคนสามารถเอาตรงนี้ค่ะไปประยุกต์ใช้ได้เลยและที่สำคัญคืออะไรแม้ความสุขมันคือบ่อเกิดของทุกสิ่งไงคะและครอบครัวเป็นจุดตั้งต้นใช่ไหมคะไม่ใช่โรงเรียนเป็นจุดตั้งต้นบางคนบอกว่าโรงเรียนคือจุดตั้งต้นคุณครูคือจุดตั้งต้นแต่สถาบันครอบครัวมันอยู่ที่บ้านบ้านคือจุดตั้งต้นของทุกสิ่งถ้าสถาบันครอบครัวของเรามั่นคงอะค่ะแล้วทุกอย่างในชีวิตของเราอะค่ะมันสวยงามเสมอค่ะเพื่อนๆแล้วสิ่งนี้เกิดจากใครมันก็เกิดจากสองมือของเราในการที่เราจะปั้นลูกของเราเป็นยังไงและเราทำยังไงการปั้นของเราก็คือการทำให้ดูและพาเขาออกไปสัมผัสออกไปเรียนรู้กับชีวิตสอนจากอะไรอาจารย์จะสอนลูกจากชีวิตจริงอาจารย์ไม่ได้สอนลูกให้แค่มโนเฉยๆนะคะแต่อาจารย์ให้เห็นว่าเห็นไหมน้องที่ด้อยโอกาสน่าเห็นใจไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยหวงของนะคะน้องเค้กเขาจะดีมากเลยเรื่องนี้คือเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาไม่ใช้แล้วอาจารย์บอกว่าเอาไปบริจาคนะลูกเขาก็พร้อมที่จะให้อะค่ะเพราะเขารู้ว่าเขามีมากไงอาจารย์ก็จะบอกว่าหนูเป็นเด็กที่โชคดีเพราะฉะนั้นยิ่งหนูแบ่งปันนะคะแบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่มีคนที่เขาขาดแคลนนะคะลูกจะได้อะไรมากกว่านั้นอีกอะค่ะคือเราสอนตั้งแต่คือสอนอาจารย์จะสอนอย่างเงี้ยค่ะสอนให้ทำแล้วพาไปให้เห็นพอเห็นแล้วเขาจะรู้สึกเขาจะสงสารนะคะเขาก็จะรู้สึกของเด็กเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราค่อยๆปลูกและที่สำคัญเรื่องของคุณค่าของเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพื่อนๆจะต้องสอนน้องอะค่ะให้เขาเห็นคุณค่าของเงินตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าอะไรพอถึงเวลาเพื่อนๆที่มาตามอาจารย์ทุกคนอาจารย์ก็มั่นใจทุกคนก็เป็นเศรษฐีแค่ทำตามเทคนิคที่อาจารย์ให้ใช่ไหมแล้วเพื่อนๆเป็นเศรษฐีแล้วไงอ่ะพอเราไม่อยู่อ่ะลูกเรายังสามารถรักษาเงินตรงนั้นได้และเพิ่มพูนเงินขยายเงินแล้วไปสร้างคุณค่ากับสังคมต่อมันดีกว่ากันไหมดีกว่าที่ว่าเราสร้างเยอะๆให้เรารวยมากมายแต่สุดท้ายพอเราตายบาทหนึ่งเราเอาไปไม่ได้เงินนั้นก็อยู่ที่ค่ะลูกเราพอลูกเราถ้าลูกเราอ่ะเขารู้จักแบ่งปันต่อด้วยมันดีกว่าไหมมันดีกว่าที่ว่าคนที่เข้ามาหาลูกเราอ่ะมาเพราะเงินค่ะคนที่มาเพราะเงินเขารู้ว่าลูกคุณรวยอ่ะใช่ไหมเออน่ะสอนตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันดีไงคือเด็กเล็กๆอ่ะเป็นช่วงเวลาที่แบบเราควรจะให้เขาพอเขารู้สึกถึงความรักความอบอุ่นที่เรามีอะค่ะแล้วอนาคตอะค่ะมันมีเกาะปกป้องเขาอยู่แล้วไงภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นวัคซีนที่ใครเป็นคนฉีดให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเป็นคนฉีดวัคซีนตัวนี้ให้กับลูกไม่ใช่คุณครูที่โรงเรียนถูกไหมจ๊ะเด็กช่วงเวลาวัยเด็กอะค่ะมันเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นช่วงเวลาคุณภาพถ้าเด็กได้รับความรักได้รับเวลาที่เวลาคุณภาพของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเด็กเติบโตไปอะค่ะเด็กก็จะไปส่งสิ่งนั้นต่อค่ะให้กับคนอื่นอีกไงคะคือเด็กก็จะพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นคือเราปลูกเราพาลูกไปปลูกไงคะแล้วต้นของการเพาะปลูกเป็นใครก็เราอะค่ะรดน้ำพรวนดินลูกเราคือลูกจะเป็นยังไงค่ะเหมือนต้นไม้อะต้นไม้มันคือต้นไม้ใต้ต้นอะเนี่ยค่ะสอนกันไปตั้งแต่เด็กๆค่ะเด็กเป็นผ้าขาวนะเราสอนอะไรเขาก็พร้อมที่จะทำอะค่ะคือให้เวลาคุณภาพอย่าเอาแค่ที่หนึ่งเป็นตัวตั้งนะแต่อาจารย์อยากให้เพื่อนๆนะคะให้เอาความสุขของลูกอะค่ะเป็นตัวตั้ง
ต่เขาก็ต้องเรียนด้วยเหมือนกันคือเราจะไม่ใช่ว่าการเรียนมันก็สำคัญนะอาจารย์จะไม่บอกว่าไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนเลยแต่ลูกต้องมีความให้มีคุณเวลาคุณภาพของเขาที่เขาจะได้ไปเล่นด้วยแต่เขาเองเรียนเขาก็ต้องเอาตัวให้รอดนะไม่ใช่ว่าคือเราก็คุยกับเขาไงคะหนูก็ต้องเอาตัวรอดเรื่องเรียนด้วยเหมือนกันเพราะว่าถามว่าจริงๆอ่ะสุดท้ายอ่ะเขาก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันคือเราปลูกกันตั้งแต่เด็กๆอ่ะไม่ต้องรอให้แบบโตอ่ะอาจารย์เองก็จะปลูกลูกอย่างเงี้ยแต่อาจารย์เอาความสุขของลูกเป็นตัวตั้งค่ะอาจารย์ก็อย่างนี้แหละค่ะคือพูดกันตรงๆเพราะว่าสิ่งที่สอนแล้วลูกก็เปลี่ยนไปในทางที่โอเคขึ้นจากเมื่อก่อนที่แบบว่าเราค่อนข้างที่จะซีเรียสคืออาจารย์เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนๆทุกคนด้วยความที่ว่าอะไรอ่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเป็นห่วงลูกใช่ไหมกลัวแบบว่าเดี๋ยวลูกเรียนโน่นนี่นั่นคือเป็นห่วงจริงๆอ่ะแล้วถามว่าเด็กสมัยนี้นะมันจะเรียนอะไรมากมายกันนักหนาก็ไม่รู้นะเชื่อไหมกระเป๋าลูกอาจารย์นะมันหนักเป็นกี่กิโลอ่ะมันหนักมากเยอะจริงๆอ่ะงงมากเลยกับแบบเข้าใจระบบเลยแบบว่าอาจารย์ว่ามันจริงๆนะแล้วมันตลกอย่างนี้อย่างนึงด้วยเหมือนกันนะพออาจารย์ก็ได้มาคุยกับเพื่อนอาจารย์อ่ะคือเดี๋ยวนี้ค่ะมันน่าเห็นใจคุณครูมากเลยนะคุณครูต้องเอาเวลาไปทำเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมการศึกษาคุณครูต้องไปทำเกี่ยวกับเปเปอร์ที่ส่งไงมันทำให้คุณภาพของครูในการที่จะมาโฟกัสเรื่องของการเรียนการสอนเด็กอ่ะน้อยลงเพราะคุณครูต้องมานั่งเขียนสารพัดเพื่อส่งผลงาน จริงค่ะเป็นทุกโรงเรียนนะคะแทนที่จะโฟกัสเรื่องของการสอนเด็กอ่ะมันทำให้เวลาของคุณครูก็น้อยลงแล้วใช่ไหมเพราะต้องมาโฟกัสเรื่องผลงานสารพัดที่จะคุณต้องเอาแบบรายงานเปเปอร์วันๆคุณครูก็อยู่กับเปเปอร์แทนที่จะได้มาหมกมุ่นอยู่กับการสอนเด็กมันทำให้คุณภาพต่างๆค่ะมันลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นนะคะเราจะฝากความหวังไว้ที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือคนที่สำคัญที่สุดในการที่จะสร้างลูกแบบไหนลูกนะคะอยู่ในมือของเราเพราะลูกเกิดมาจากคน2คนคือคุณพ่อกับคุณแม่นะคะอย่าให้ลูกอยู่ในมือแค่ของคุณครูอย่าให้ลูกอยู่ในมือแค่ของคุณแม่บ้านนะจ๊ะเอาเวลาคุณภาพที่เรามีนะคะมาใช้กับลูกให้ได้มากที่สุดนะคะเราเริ่มกันใหม่นะเอาวันเด็กนี้ค่ะเป็นวันที่ตั้งต้นก็ได้ถ้าสมมติว่าบางคนทำอย่างที่อาจารย์บอกอยู่นะแค่เวลาสักวันละ30นาทีนะคะเป็นเวลาคุณภาพที่เราให้กับครอบครัวเลยค่ะแล้วเพื่อนๆจะรู้เลยค่ะว่าความสุขในชีวิตอะค่ะมันอยู่ที่มือของเราในการที่จะสร้างครอบครัวสุขสันต์ให้กับเด็กๆทุกๆคนนะคะโอเคค่ะวันนี้อาจารย์ว่าอาจารย์ก็รบกวนเวลาเพื่อนๆพอสมควรแล้วนะคะจบไลฟ์นี้เด็กจะเห็นคุณค่าของเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยค่ะที่สำคัญคืออย่าให้ทุกอย่างลูกง่ายเกินไปถ้าลูกอยากได้อะไรลูกก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเขาค่ะจะเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราให้นะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะสุขสันต์วันเด็กมีความสุขในทุกๆวันกับลูกที่รักของเรานะคะขอหัวใจรัวๆก่อนไปได้ไหมจ๊ะยังไงก็พาเพื่อนพาลูกไปเที่ยวกันให้สนุกนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณและอาจารย์ฝากแชร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะได้นำสิ่งนี้ค่ะมาใช้กับลูกอะค่ะเพราะอาจารย์ใช้แล้วอาจารย์การันตีได้เลยค่ะว่าเด็กค่ะมีความสุขเพิ่มขึ้นคุณพ่อคุณแม่เองก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะเพราะอย่าลืมสิคะลูกเกิดมาจากเพราะความรักนะถูกไหมเวลาคุณภาพคือเวลาที่ดีที่สุดลูกไม่ได้ต้องการเงินละค่ะเวลานี่แหละค่ะคือสิ่งที่เด็กทุกคนต้องการนะคะสุขสันต์วันเด็กสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเลิฟๆค่ะ